ุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดร.จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าพูดถึงการยอมรับตัวเองค่ะตัวเราคิดว่าเรามีการยอมรับตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะเจอหลายๆคนนะคะบางคนเนี่ยพอพูดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรค่ะก็บอกว่านึกไม่ออกเลยนะคะแล้วพอฝ่ายตรงข้ามได้พูดชมนะคะว่าคุณก็มีดีตรงนี้นี่หลายๆคนจะปฏิเสธค่ะว่าไม่หรอกไม่จริงหรอกไม่ใช่หรือค่ะพอพูดถึงว่าข้อเสียของตัวเองค่ะบางคนก็บอกว่ายากนะที่จะยอมรับข้อเสียของตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงพยายามที่จะปฏิเสธค่ะหรือว่าปกปิดที่จะไม่รับรู้ค่ะดังนั้นแล้วค่ะเราลองมาคุยกันนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดว่าคนคนหนึ่งที่จะยอมรับตัวเองได้นั้นจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะการยอมรับตัวเองค่ะหมายถึงการที่คนคนหนึ่งนะคะเขาจะเข้าใจตัวเองค่ะการเข้าใจตัวเองตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัตินะคะหรือว่าทุกๆคนจะเข้าใจตัวเองได้แต่การเข้าใจตัวเองตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นจากตัวบุคคลนั่นเองค่ะเริ่มค่ะเขาเรียกว่าอาจจะเปิดรับค่ะเปิดรับในสิ่งที่เรียกว่าทั้งข้อดีและข้อไม่ดีของตัวเองค่ะคนที่ยอมรับตัวเองได้นั้นจะเริ่มต้นนะคะด้วยการรู้ค่ะว่าตัวเองนั้นมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอะไรบ้างนะคะแล้วเขาจะน้อมรับค่ะจะเรียกได้ว่าเปิดใจนะคะที่จะมองที่จะเห็นที่จะไม่หลีกเลี่ยงค่ะหลายๆคนนะคะคิดว่าคนที่จะหลีกเลี่ยงการยอมรับตัวเองน่าจะหลีกเลี่ยงการยอมรับสิ่งที่เป็นข้อเสียนะมีค่ะคนจำนวนหนึ่งค่ะหลีกเลี่ยงการยอมรับข้อเสียของตัวเองแต่เชื่อไหมคะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเหมือนกันค่ะที่หลีกเลี่ยงค่ะที่จะยอมรับค่ะว่าตัวเองมีดีอะไรบ้างดังนั้นแล้วค่ะไม่ว่าข้อดีหรือข้อเสียนะคะทุกๆคนค่ะเราย่อมมีด้วยกันทั้งสิ้นทุกๆคนเคยมีบาดแผลทุกๆคนเคยมีความผิดพลาดทุกๆคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างนะคะซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีค่ะเพียงแค่ว่าเรานั้นมองเห็นมันหรือเปล่าการยอมรับตัวเองจึงเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นได้รู้จักตัวเองได้สังเกตตัวเองได้เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนะคะวันหนึ่งที่เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเราจะเริ่มที่จะลดการตำหนิติเตียนตัวเองเราจะไม่บอกค่ะว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเรียกว่าดีมันเรียกว่าไม่ดีมันเรียกว่าไม่น่าเลยหรือเรียกว่าน่าจะทำเขาเรียกว่าไม่ตีตราตัวเองค่ะไม่ว่าว่าฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยฉันผิดมากเลยนะคะเพราะการทำแบบนี้จะทำให้เรานั้นจมวนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดหรือไม่สามารถที่จะดึงตัวเองค่ะให้เกิดการพัฒนาได้เพราะนั้นคนที่ยอมรับตัวเองค่ะถ้าเรารู้ว่าเรามีลักษณะไหนที่เป็นข้อดีเราก็รู้ว่าโอเคนี่คือความเป็นตัวเรานี่คือตัวตนของเราและเรารู้ค่ะว่าเรามีข้อไม่ดีตรงไหนบ้างเช่นอารมณ์ของเราวิธีการพูดของเราค่ะการแสดงออกของเราสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นคุณลักษณะของตัวเราทั้งหมดอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเริ่มมองอย่างเปิดใจแล้วมองอย่างนิ่งๆนะคะว่าอ๋อสิ่งนี้แหละคือตัวเราเสมือนหนึ่งนะคะที่เรามองคนอื่นนะคะถ้าเราคิดถึงใน A ใน B ใน C เวลาเราพูดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าเขาเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรเวลาเราพูดถึงคนคนนี้มันจะเป็นความคิดของเราที่พูดถึงคนคนหนึ่งนะคะซึ่งคนที่เราพูดถึงนั้นเขาก็ย่อมมีจุดดีและเขาก็ย่อมมีจุดที่เรียกว่าเป็นข้อเสียนะคะเพราะเนื่องจากทุกๆคนค่ะเราจะมี2ส่วนนี้ผสมผสานด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับตัวเองได้ค่ะเราจะยอมรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันเมื่อเรายอมรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้นะคะนั่นคือก้าวแรกแล้วค่ะที่ถ้าวันหนึ่งเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะนำนะคะข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเนี้ยทั้งข้อดีข้อเสียของเรานะคะ
มามองมาสังเกตมาสำรวจมาใคร่ควรอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสิ่งไหนที่เราอยากให้คงอยู่และสิ่งไหนค่ะที่เราอยากที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะการพัฒนาให้ดีขึ้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ้อสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ตัวเราเองเรายังไม่ได้ชอบเลยแล้วเราคิดว่าถ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมีน้อยนะคะหรือลดลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นมุมมองตรงนี้ค่ะมันจะไม่เกิดการไปกล่าวโทษหรือตีตราตัวเองค่ะว่าทำไมฉันแย่จังทำไมฉันโง่จังทำไมฉันไม่ฉลาดเหมือนคนอื่นจังเหมือนกับว่าเป็นการติว่าตัวเองตลอดซึ่งการติว่าตรงนั้นไม่มีอะไรที่ดีขึ้นและทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นนะคะอาริหรือเป็นศัตรูหรือเป็นคนที่ไม่ชอบตัวของเราเองอะค่ะและสุดท้ายอาจจะทำให้เราปฏิเสธตัวเองหรือเราไม่อยากที่จะมองตัวเองไม่กล้ายอมรับตัวเองด้วยในทางตรงข้ามค่ะในด้านบวกของเราค่ะถ้าเราเป็นคนนะคะที่มีน้ำใจเราเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเราเป็นคนที่มีจิตใจของการเมตตากรุณาค่ะไม่จำเป็นต้องปฏิเสธในสิ่งนี้ที่เรามีเพราะการที่เราเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เรามีค่ะสิ่งนี้เราเรียกว่าอาจจะเป็นค่ะเอกลักษณ์ของเราที่ดีที่เราสามารถนำเอกลักษณ์นี้ค่ะไปช่วยเหลือเราไม่จำเป็นนะคะต้องปฏิเสธเอกลักษณ์ที่ดีนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเอกลักษณ์ที่ดีตรงนี้ค่ะสามารถทำให้เราไปช่วยเหลือค่ะทำให้เอกลักษณ์ที่ดีตรงนี้นะคะไปเติมเต็มค่ะไปแบ่งปันค่ะให้กับบุคคลรอบข้างได้และสิ่งที่ดีตรงนี้สามารถช่วยเหลือค่ะตัวเราเองนะคะให้พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นได้และช่วยเหลือสังคมค่ะให้สังคมรอบข้างของเราเป็นสิ่งที่ดีได้จากข้อดีของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วค่ะถ้าเรามีเวลาว่างนะคะที่จะเริ่มคิดใคร่ครวญอยู่กับตัวเองได้ทบทวนตัวเองค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเราเองค่ะเรามีสิ่งใดบ้างที่เรียกว่าเป็นข้อดีข้อเสียของตัวเรานะคะแล้วลองค่อยๆนะเขียนออกมาทีละข้อเลยแล้วก็มองนะคะพิจารณาอย่างใคร่ครวญค่ะแค่เพียงแค่เปิดใจแล้วก็บอกว่าใช่นี่แหละคือความเป็นเราใช่นี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันและอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะไปต่ออะไรคือสิ่งที่เราอยากจะเก็บไว้อะไรคือสิ่งที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นค่ะและตรงนี้ค่ะการยอมรับตัวเองจะพาตัวเราค่ะเข้าไปสู่การพัฒนาตัวเองต่อไปได้ค่ะในคลิปหน้าค่ะเราจะมาพูดกันต่อนะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะเทคนิคของการยอมรับตัวเองเทคนิคนะคะที่เราจะพัฒนาตัวเองได้นะคะเพื่อให้เรานั้นเกิดการยอมรับตัวเองได้มากขึ้นจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะติดตามต่อได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ